อข่าวโดยสำนักข่าว INN10 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะก่อติดไทยสู้โควิด-19 อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเว้นระยะห่างทางสังคมนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลแล้วนะคะวันนี้ต้องจับตาปมร้อนในโซเชียลมีเดียค่ะกรณีที่กองทัพบกจัดซื้อยานเกราะล้อยางนะคะ50คันวงเงินกว่า 4.5 พันล้านบาทความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงเช้าวันนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะปฏิบัติงานที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลตามปกติแล้วนะคะแม้ว่าวันนี้ไม่มีวาระการประชุมใดอย่างเป็นทางการแต่คาดว่านายกน่าจะติดตามการทำงานทั่วไปและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ค่ะทางนี้วันนี้ต้องจับตาดูถึงกรณีกระแสสังคมนะคะที่นำเรื่องการจัดซื้อยานเกราะล้อยางจำนวน50คันวงเงิน 4.5 พันล้านบาทของกองทัพบกมาเปิดเผยในสื่อโซเชียลมีเดียค่ะที่เริ่มถามถึงนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่จะต้องออกมาอธิบายและชี้แจงในเรื่องนี้นะคะว่าจะมีข้อสั่งการให้กระทรวงกลาโหมและกองทัพบกชี้แจงในประเด็นนี้หรือไม่อย่างไรนะคะเพราะเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในช่วงที่ประชาชนกำลังเดือดร้อนในเรื่องของโควิด-19ส่วนบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้เงียบเหงาค่ะเพราะว่ามาตรการเข้มงวดป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 เรื่องของการเว้นระยะห่างทางสังคมจึงมีสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลค่อนข้างน้อยรวมถึงมีข้อจำกัดในเรื่องของการสัมภาษณ์แหล่งข่าวด้วยค่ะขณะที่ฝั่งของโฆษกพรรคก้าวไกลค่ะก็จี้นายกรัฐมนตรีต้องตอบสังคมนะคะเรื่องของกองทัพบกที่จะซื้อยานเกราะ 4,500 ล้านบาทนายวิโรจน์ลักษณาอดิสรค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อนะคะและในฐานะโฆษกของพรรคก้าวไกลค่ะก็มีการโพสต์ภาพเป็นเอกสารนะคะถึงกรณีที่กองทัพบกจัดซื้อยานเกราะล้อยาง50คันวงเงินกว่า 4.5 พันล้านบาทค่ะแล้วก็เป็นข้อความผ่านทางทวิตเตอร์ค่ะโดยบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยต้องอธิบายนะคะว่าในสถานการณ์ที่ประชาชนกำลังเผชิญหน้ากับโรคระบาดทำไมสัมภวุฒิต้องมีการจัดซื้อยานเกราะล้อยางถึง50คันที่เป็นเงินถึง4,515 ล้านบาทซึ่งนายวิโรจน์ยังระบุนะคะว่าเอกสารเพิ่งจะลงวันที่20เมษายนนะคะทำไมไม่มีการโอนงบประมาณมาช่วยประชาชนในเมื่อกลาโหมและกองทัพไม่มีสำนึกในการซื้ออาวุธเลยต่อแต่นี้คงต้องตรวจสอบอย่างละเอียดทุกโครงการทั้งเรื่องของการโอนงบ63และงบ64ต้องจี้แบบทุกหน้าทุกบรรทัดเพราะคงไว้ใจกันไม่ได้อีกแล้วทั้งนี้เป็นเพราะพฤติกรรมของกองทัพเองเผลอไม่ได้นะคะจะซื้ออาวุธอยู่ตลอดกลาโหมและกองทัพต้องมีสำนึกให้ได้นะคะว่าขณะนี้ไม่มีความจำเป็นต้องซื้ออาวุธเป็นหลักพันล้านตั้งแต่เรือยกพลขึ้นบก 6,100 ล้านก็โดนประชาชนตำหนิไปทีนึงแล้วค่ะต้องคิดเองให้ได้นะคะไม่ใช่อยู่ดีๆเห็นข่าวเงียบก็สอดไส้ซื้อยานเกราะล้อยางถึง 4,515 ล้านบาทเข้ามาอีกรอบหนึ่งไปปิดท้ายกันที่ส.ส.พรรคพลังประชารัฐค่ะวอนทางกทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะลอกท่อก่อนที่จะเข้าหน้าฝนหวั่นว่าน้ำท่วมขังจะเป็นการระบาดซ้ำของโควิด-19นางสาวพัชรินทร์ซัมสิริพงษ์ค่ะส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐนะคะได้ออกมาแสดงความห่วงใยค่ะที่ประเทศตอนนี้กำลังเข้าสู่หน้าฝนโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งไม่กี่วันที่ผ่านมาได้มีภาพของน้ำท่วมขังหลังฝนตกนะคะก็เลยกลัวว่าถ้าฝนตกต่อเนื่องจะทำให้การระบาดของโควิด-19 เนี่ยกลับมาหนักขึ้นหรือไม่ซึ่งนางสาวพัชรินนะคะบอกว่าที่ผ่านมาน้ำท่วมขังมักจะนำมาซึ่งโรคระบาดเสมอไม่ว่าจะเป็นโรคทางผิวหนังโรคทางระบบทางเดินอาหารโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจซึ่งตอนนี้ประเทศไทยก็กำลังเผชิญกับโรคระบาดโควิด-19 ซึ่งโรคนี้ก็เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอุบัติใหม่รัฐบาลและทุกภาคส่วนนะคะต้องช่วยกันอย่างเต็มกำลังค่ะเพื่อจะควบคุมโรคระบาดนี้ให้ได้จึงอยากเรียกร้องไปถึงผู้ว่ากทม.นะคะการเคหะแห่งชาติแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ต้องเร่งดำเนินการลอกท่อให้ทั่วถึงค่ะให้ระบายน้ำได้ดีในจุดในทุกๆจุดต่อเนื่องนะคะโดยไม่ต้องรอให้น้ำท่วมหรือว่าเกิดการระบาดหนักจนยากที่จะรับมือเพราะหากรอให้เกิดน้ำท่วมขังอีกอาจจะทำให้การระบาดของโควิด-19 เนี่ยหนักขึ้นได้และอาจจะยากที่จะรับมือได้ค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าผู้ว่ากทม.เองรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะตระหนักถึงปัญหานี้และไม่รอให้เกิดปัญหาขึ้นก่อนแล้วค่อยมาล้อมคอกเหมือนที่ผ่านมาค่ะจบการเสนอข่าว10 นาฬิกา 5 นาทีค่ะ
เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN